ก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Blender Tutorial นะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนครับการทำกระท่อมแบบนี้นะครับโดยการวันนี้เราจะมาทำตัวหลังคาที่มันเป็นหญ้าคาแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นเชดเดอร์อย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีตัวพื้นไม้นะครับที่เป็นเท็กเจอร์ของตัว Blender เองนะครับก็ขึ้นในตัวโปรแกรม Blender หมดเลยนะครับแบบนี้นะผมเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับมันก็จะเป็นเพลน1ชิ้นเลยนะครับแล้วก็ทำการ subdivide ตรงนี้นะผมเพื่อให้มันมีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับอ๋อแล้วก็ผมมีการใช้ subdivision ร่วมด้วยนะเพื่อให้มันใช้ displacement นะครับในการเพิ่มความนูนของตัวเพลนครับถ้าไม่ใช้ subdivision เนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะถ้าใครคอมแรงๆก็ subdivision ได้เลยนะครับ shader node ก็จะมีแค่ประมาณนี้นะผมจะแบ่งไว้3ส่วนครับก็คือตัว color เนี่ยก็คือตัวสีของตัวหญ้าคานะครับแล้วก็ fade ก็คือการทำปลายให้มันเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับเป็นแหลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี displacement นะครับส่วนสุดท้ายโอเคก็ประมาณนี้ไม่ซับซ้อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวไม้นี่ผมจะมาวิเคราะห์ให้ดูนะครับจะไม่ทำให้เห็นครับจะทำแค่ตัวหลังคาหญ้าคานะครับเพราะว่าตัวไม้เนี่ยมันค่อนข้างง่ายเนาะเดี๋ยวผมอธิบายทีละตัวละกันครับส่วนพื้นหญ้าตัวนี้ผมมีสอนในคลิปเก่าๆนะครับที่เป็นทำพุ่มไม้นะครับแบบง่ายๆนะครับก็ลองไปดูคลิปเก่าได้ครับโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะมาทำตัวหลังคาที่เป็นหญ้าคาก่อนครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะสร้างเพลนขึ้นมา1ชิ้นนะครับปึ๊บตัวนี้ก็จะใช้ไซส์ของตัวหลังคาเลยนะก็ปรับความยาวด้วยนะครับให้มันเป็นขนาดที่เราต้องการสมมติผมจะใช้เป็นหลังคาทั้งด้านทั้งแผ่นเลยนะครับโอเคพอเราได้ขนาดที่ต้องการเราให้กด Ctrl A นะครับเพื่อ Apply Scale เพื่อให้มันได้สัดส่วนที่คงที่นะครับเพราะว่าวัตถุถ้าเรามีการ Scale แบบนี้นะครับ Scale เนี่ยวัตถุมันจะเพี้ยนนะครับเราจะต้องหลังจาก Scale นะเราจะต้องการ Ctrl A เพื่อApply scale ผมลืมเปิดสกรีนแคชนะครับเราจะต้องทำการคอนโทรล A เพื่อ apply scale นะครับโอเคมันจะจำค่าสัดส่วนสกิลให้เราเป็นปกตินะครับมันจะไม่ยืดนะครับเวลาใส่เท็กเจอร์หรือว่าใส่คำสั่งเบเวลนะสกิลมันจะถูกต้องทุกด้านนะครับโอเคอันดับแรกเดี๋ยวผมก็จะทำการเข้า Edit Mode นะครับกดแท็บเข้าไปแล้วก็กด A เพื่อทำการเลือกทางเฟสเลยนะครับแล้วก็กดในคีย์ของผมมันจะเป็นตัว W นะครับหรือเข้าที่เฟสแล้วก็ทำการอยู่ตรง Edge ตัวนี้นะผมก็เลือกเข้ามาปุ๊บแล้วก็เลือก Subdivide นะครับแล้วก็ทำการคลิกตรงนี้นะครับก็เพิ่มไปเรื่อยๆเอาสัก15แล้วกันครับ20โอเคผมใช้ประมาณ36ประมาณนี้นะผมแล้วก็กดแท็บออก Edit Mode นะครับแล้วก็เข้า Subdivision Surface นะครับเลือกไปที่2โอเคเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะโอเคเราก็จะได้แบบนี้มาเดี๋ยวผมเปิดปิด Optimal Display ให้ดูนะครับเพื่อให้ดู wireframe ที่จริงๆของมันนะครับ
ค่อนข้างละเอียดนะผมใครความไม่แรงก็ใส่น้อยๆสักหนึ่งก็พอนะเพราะว่าเราจะใช้ displacement ในส่วนของ shader นะครับมันจะทำให้วัตถุเนี่ยมันนูนขึ้นมานะครับเหมือนที่ให้ดูข้างต้นนะครับมันจะนูนแบบนี้เลยนะโอเคต่อไปก็มาทำขั้นตอนของตัว shader node นะครับอันดับแรกก็กดนิ้วมาก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบสของเรานะครับโอเคแล้วก็เราจะมาทำตัวสีของตัวสีกับเท็กเจอร์ก่อนนะครับก็ใช้เป็น color lamp นะครับดึงเข้า color แล้วก็ในส่วนของเท็กเจอร์ผมจะใช้เป็น noise texture นะครับตัวใช้เป็นแฟกนะครับแล้วก็เป็นเท็กเจอร์คอร์ดิเนตนะครับคอร์ดิเนตใช้เป็นเจเนเรตก่อนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีแมปปิ้งนะครับตรงนี้เป็นแมปปิ้งวางเข้าไปตรงนี้เลยปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองปรับสีกันก่อนนะครับตัวนี้ใช้เป็นคอนสแตนต์นะครับก็ใส่ไปสัก 3-4 สีก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นสีของตัวหลังคานะครับสีของตัวหญ้านะครับก็ใช้อ่อนสลับเข้มตามใจชอบเลยนะครับเอาคร่าวๆก่อนก็ได้เดี๋ยวเรามาปรับทีหลังนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ส่วนการตั้งค่า noise นะครับผมจะใช้เดี๋ยวทำตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับผมจะบีบตัวนี้ให้มันแคบลงครับแล้วก็ตัวนี้ใช้เป็น 0.05 นะครับถ้าเราใช้1.1 เนี่ยมันจะประมาณเนี้ยนะครับก็ลอง 0.05 ก่อนครับตั้งตามผมดูก่อนครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น 0.5 นะครับแกน x y z ตัวนี้น่าจะเป็น1ก็ได้เดี๋ยวลองดูก่อนครับแล้วก็ต่อไปตัว noise texture เนี่ยก็เพิ่มเข้าไปตามใจชอบเลยนะครับ detail ใช้10 roughnessอันนี้ก็เท่าเดิมนะครับโอเคมันก็จะได้ตัวนี้มานะครับเดี๋ยวลองปรับดูนิดนึงนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะมันเริ่มมีเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับตัวสเกลตรงนี้นะครับก็ตามใจชอบเลยนะครับว่าอยากได้ละเอียดประมาณไหนนะครับใช้ร่วมกับตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับมันจะให้ตัวเท็กเจอร์ที่ค่อนข้างต่างกันนะครับก็ลองปรับกันดูแล้วแต่ความพอใจนะผมโอเคต่อไปเดี๋ยวมาใช้เพิ่มโหนดที่มีชื่อว่า displacement นะครับผมแล้วก็ดึงเข้าตรง displacement ตัวนี้จะทำให้มันนูนครับแล้วก็เราจะดึงจาก noise ตัวนี้เลยนะครับ noise texture ตัวนี้แล้วก็ดึงเข้ามาที่ height นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยสำคัญนะครับเข้ามาที่ตัว material นะครับเลื่อนลงมาในส่วนของ setting นะครับมันจะมีตรงนี้นะครับมันจะมี displacement ตัวนี้เราจะเลือกเป็น displacement only นะครับโอเคเดี๋ยวผม subdivision ขึ้นอีก1 step นะครับแล้วก็มันค่อนข้างหนาไปนะครับแล้วก็มันลดตัว scale ลงครับของ displacement นะครับอ
ก็ลองประมาณนี้ดูก่อนนะครับผมแล้วก็ลองปรับสีนะครับถ้ามันยังดูซีดๆไปก็ปรับสีตามใจชอบนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ยุ่งเลยนะครับความเงาสเปคิวล่านี้แล้วแต่เลยนะตามใจชอบนะครับผมเดี๋ยวลองดูใครคอมแรงๆก็ถ้า3มันก็จะละเอียดขึ้นนะครับตัวนี้จะไม่ใช้เป็นเฉดสมูทนะครับจะใช้เป็นถ้าเฉดสมูทเนี่ยมันจะเนียนไปนะก็ใช้เป็นเฉดแฟลตให้มันดูเหลี่ยมๆนะครับตอนนี้ก็ได้หลังคาย่ามาแล้วแต่ว่าตรงปลายมันยังคมอยู่นะครับโอเคส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวที่เราจะเฟดตรงปลายให้มันแหลมนะครับเราจะมิกเชดเดอร์นะครับก็ใช้เป็นมิกเชดเดอร์นะครับวางเข้าไปตรงนี้นะผมแล้วก็ใช้เป็น transparent นะครับดึงเข้าไปตรงเชดเดอร์ตัวที่2นะครับแล้วก็ใช้เป็นเลเยอร์แลนด์ก่อนครับดึงคัลเลอร์เข้าที่แฟกนะครับแล้วก็อาจจะมีกราเดียนต์เทคเจอร์นะครับใช้แฟกนะครับเข้าไปที่แฟกเริ่มเฟดแล้วนะผมแล้วก็เราจะมาใช้เป็นแมปปิ้งนะครับแมปปิ้งตัวนี้จะมาหมุนนะครับก็เลือกเป็นออบเจกต์นะผมเราจะทำการโรเทตการแทรกนะไป90ก็จะเริ่มเฟดแล้วนะครับแล้วก็ลองปรับColor Lampดูนะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มถ้าตามต้นแบบที่ผมทำนะครับมันจะใช้ตัวนี้เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น Mix RGB นะครับวางเข้าไปข้างหน้าไอ้ข้างหลัง Color Lamp นะครับตรงนี้แล้วก็คัลเลอร์เนี่ยจะต่อเข้าที่แฟกนะครับโดยจะใช้สีดำกับสีขาวนะครับคัลเลอร์1เป็นสีดำนะครับคัลเลอร์2สีขาวนะครับเดี๋ยวผมลองดูผลลัพธ์ก่อนนะว่ามันเหมือนเดิมหรือเปล่านะโอเคเหมือนเดิมก็ลบทิ้งนะครับน่าจะใช้แค่นี้พอนะครับจะเฟดแค่ไหนก็ปรับตามใจชอบเลยนะครับใช้เป็นลีเนียร์นะครับเดี๋ยวลองดูอิสดูนะครับตัวไหนก็ได้นะผมก็จะได้เท็กเจอร์ประมาณนี้ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กับเพลนเฉยๆนะครับที่มันไม่มีการซับดีไวน์นะครับสเกลแล้วก็คอนทรอล A apply scale ลองลิงก์แมททีเรียลดูนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีการซับดีไวน์นะครับผมแนะนำว่าให้ใช้ตัวบัมนะครับเข้าไปที่ material นะครับในส่วนของ setting displacement เนี่ยให้เลือกเป็น bump only ก็ได้นะครับมันจะนูนขึ้นแล้วก็ลองปรับค่าขึ้นดูนะครับมันก็จะ bump นิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่ามันขึ้นหรือเปล่านะครับแต่จากที่ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเห็นชัดนะครับเป็นว่าผมแนะนำให้ใช้ตัว
displacement ดีกว่านะมันจะให้ความสมจริงกว่านะเดี๋ยวเข้าไปตรงไหนแบบนี้เดี๋ยวลอง displacement and bump ดูนะครับก็จะยิ่งมันจะให้ความสมจริงกว่านะครับแต่ว่าเราจะต้องมานั่งสร้างตัวเส้นหญ้าทีละเส้นสัก 3-4 แบบก็ได้ครับแล้วก็ใช้เป็นพาร์ติเคิลเลี้ยงให้มันสมจริงครับอันนี้จะเป็นแบบอย่างง่ายนะครับใช้เชดเดอร์โนดในการทำเลยนะครับตัวนี้ผมใช้เป็น Sky Texture นะครับ Environment ตัวนี้นะครับเป็น Sky Texture ตัวเวอร์นะครับเดี๋ยวลองเปิด Sky Texture ให้ดูนะครับเข้ามาตรงฟิล์มแล้วก็ปิด Transparent นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูโหนดอีกรอบนึงนะครับเชดเดอร์โหนดหลักๆ ก็จะมีแค่3ส่วนครับส่วนแรกก็จะเป็นตัว Color ของตัวสีหลังคานะครับสีหญ้านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้เป็น noise texture แล้วก็ใช้ mapping ในการช่วยทำ scale นะครับส่วน displacement ก็จะดึงจาก noise texture ตัวนี้เข้ามาเลยนะครับเข้าตรงไฮนะครับแล้วก็ปรับเป็น 0.2 ประมาณนี้เพื่อให้มันนูนขึ้นมานะครับให้มันเป็นรอยหยักแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นตัวเฟดนะครับตัวนี้ในส่วนของจะทำหน้าที่ลบตรงปลายให้มันเฟดแบบนี้นะครับก็จะมี color lamp กับ gradient นะครับในการช่วยทำนะครับผมลองเอา gradient ออกมันจะได้ไหมครับลองดูมันจะเป็นแบบนี้นะแนะนำว่าใส่ gradient ไว้ดีกว่าครับใช้เป็น color หรือ fact ก็ได้นะครับใช้เป็น linear นะครับเดี๋ยวลองแบบอื่นดูนะครับคอด้า missing นะครับก็ใช้เป็นลิเนียร์นะผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูตัวไม้นะครับตัวแผ่นไม้ตัวนี้ผมใช้โหนดตามนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้นะตัวไม้ก็จะมีอันนี้คือรวมมาแล้วนะไม้แบนกับไม้กลมมันจะทำงานคนละแบบนะผมแยกนิดหนึ่งเดี๋ยวตัดส่วนที่ยังไม่จำเป็นออกนะครับจะได้ดูง่ายๆนะหลักๆเลยก็จะเหมือนกับตัวไม้ตัวหลังคาหญ้าเลยนะครับแต่ว่ามันจะต่างที่ตัวเท็กเจอร์เนี่ยเราจะใช้เป็นเวฟเท็กเจอร์นะครับข้างบนก็จะเป็นสีของตัวไม้นะครับใช้เป็นคัลเลอร์แลมป์แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคัลเลอร์แลมป์ในการปรับของ displacement นะครับจะใช้เป็น displacement ก็น่าจะได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมลองดูต่อเข้าไปตรงท้ายนะครับมันจะเป็นแบบนี้อ๋อมันแบบเดิมมันจะโอเคกว่านะครับก็ใช้เป็นแมทนะครับตัวนี้เป็นจะเป็นแมทแล้วก็เลือกเป็นมัลติพลายนะครับปรับค่าไปที่ 0.1 นะครับแล้วก็
ใช้ color lamp ในการเบรกขอบนะครับตัวนี้ก็ต่อเข้าแฟกของ wave texture แล้วก็ตัว mapping ผมใช้เป็น generate นะครับแล้วก็ทำการหมุนองศาตามใจชอบเลยนะครับ rotation ของเราเนี่ยส่วน wave texture เนี่ยผมตั้งค่าไว้ที่เป็นริงนะครับแล้วก็ scale 5 distortion 8 detail 4อันนี้แล้วแต่ตามใจชอบว่าเราจะปรับแบบไหนเลยนะครับมันไม่ตายตัวนะครับก็ลองปรับเล่นกันดูนะครับ detail เยอะมันก็จะละเอียดขึ้นนะครับตัวนี้ผมใช้แค่บัมโอลลี่นะครับตัวแมทเทเรียลนะครับส่วนตัวไม้นะครับตัวที่เป็นแผ่นตัวนี้ก็ใช้ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเราจะลองปรับสเกลแล้วก็ปรับโรเทชันเพิ่มได้นะครับตรงนี้แบบนี้เดี๋ยวผมค้างให้อีกรอบนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับสำหรับตัวแพลงหรือว่าตัวแผ่นไม้นะครับเดี๋ยวย่อให้ดูนะครับขยายให้ดูนะครับ Peculiar Roughness อันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้นะครับก็ปรับกันเองก็ได้ใครอยากให้มันสมจริงก็เพิ่มเพิ่มอะไรได้นะครับหรือว่าจะไปมิกเท็กเจอร์เพิ่มก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้แค่เวฟเท็กเจอร์นะครับอาจจะไปมิกซ์กับตัวนอยส์เท็กเจอร์เพิ่มก็ได้นะครับในการทำดีเทลต่างๆนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับสำหรับโหนดการทำแผ่นไม้นะครับซึ่งคลิปเก่าๆผมก็มีสอนอยู่นะครับเดี๋ยวลองเอาตัวนี้เข้าไปเพิ่มดูนะครับเวลาเรามาเรียงตัวกระท่อมเนี่ยตัวไหนที่มันมีการยืดครับแล้วก็ทำการคอนโทรล A แล้วก็ apply scale ด้วยครับหรือว่าถ้าเสาตัวเนี้ยมันยืดจริงๆนะครับแล้วมีการปรับ scale ตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยมันจะไปด้วยนะครับแนะนำให้เราทำการ copyตัว material ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่าเราแยกเป็นเสาสั้นกับเสายาวก็ได้นะครับเนี่ยอย่างตัวนี้มันเป็นเสาสั้นนะครับถ้าใช้ material เสาสั้นเดี๋ยวลองใช้ตัวนี้นะครับเสาสั้นผมตั้งลายไว้ประมาณนี้ถ้ามาลงกับเสายาวนะครับเดี๋ยวไปเอา material ตัวนี้มานะครับตัวแนวแล้วก็ลิงก์ material เนี่ยตัวเสายาวนะครับมันจะยืดนะครับมันจะดูแบบยืดๆถ้าเรามีการปรับตรงเนี้ยเสายาวนะมันก็จะเพี้ยนไปด้วยนะครับไอ้เสาสั้นเนี่ยมันจะเพี้ยนไปด้วยนะก็ให้เราทำการ copy material กดตรงนี้นะครับ new material ปุ๊บมันก็จะเป็น material ชิ้นใหม่นะครับจะทำงานแยกกับเสาสั้นนะครับแล้วเราก็ปรับสเกลให้มันถูกต้องนะครับจะเพิ่มแกน Z หรือว่าเพิ่มให้มันเป็นสเกลที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวลองแกน Y ดูนะจะได้ดูไม่ยืดครับแกน Y แกน Z นี้แกน Z 5นะซึ่งถ้าเราปรับตัวเนี้ย
มันก็จะไม่ไปยุ่งกับตัวเสาสั้นแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นลายของมันเหมือนเดิมลดสเกลลงได้นะครับถ้ามันละเอียดเกินนะครับก็ตามใจชอบเลยนะผมไม่มีตายตัวนะครับตัวที่เป็นแผ่นนอนครับแผ่นแบนเนี่ยผมใช้เป็นอารีนะครับถ้าอยากให้ตัวลายมันคละกันนะครับอันนี้ผมใช้เป็นเจเนเรตอยู่นะครับเดี๋ยวลองเป็นอ็อบเจกต์ดูอารีมันจะชิ้นแรกมันจะเป็นลายไม่เหมือนกันครับแต่ว่าแผ่นอื่นเนี่ยลายเดียวกันเด้เลยนะครับถ้าออบเจกต์มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมแนะนำถ้าอยากให้ตัวลายมันคล้ายนะครับให้ apply array นะครับเราก็ copy กี่ชิ้นก็ apply เลยปุ๊บแล้วลองใช้เป็น generate ดูนะครับต้องแยกมันออกจากกันด้วยนะครับอันนี้มันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับให้เราเลือกชิ้นแผ่นไม้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เข้า Edit Mode กด A All นะครับแล้วก็จากนั้นให้เลือก P นะครับ Separate by Loose Part นะครับหรือว่าเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับตรง Mesh นะครับแล้วก็ Separate เลือกเป็น by Loose Part นะครับมันจะแยกชิ้นที่ไม่ต่อกันออกจากกันนะครับมันก็จะเป็นคนละชิ้นนะครับทีนี้ลายมันก็จะแยกกันแล้วนะแต่ว่าตัวลายเนี่ยมันค่อนข้างยังเหมือนกันอยู่นะผมแนะนำให้ใช้ตัว Object Info ตัวนี้นะครับ Object Info เราจะใช้ตัว Random เนี่ยต่อเข้าไปตรงไหนก็ได้นะครับ Rotation Location แล้วก็ลองใช้เป็น Generateตอนนี้ลายมันก็จะคละกันแล้วนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการทำแผ่นไม้นะครับประมาณนี้มันก็จะดูคละกันแล้วนะครับส่วนความเงาความด้านอะไรพวกนี้ก็เอาไปปรับกันเองได้นะครับแบบนี้นะก็แล้วแต่ตามใจชอบนะครับอยากให้มันเงาตรงไหนด้านตรงไหนก็จะใช้เป็น texture อื่นร่วมด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่น noise texture อะไรพวกนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับการทำเท็กเจอร์ตัวหลังคาแล้วก็แผ่นไม้สำหรับการทำกระท่อมนะครับเป็นวิธีทำที่ง่ายๆนะครับก็สามารถเก็บเชดเดอร์เอาไว้ใช้ในงานอื่นได้ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะมาลงให้อีกนะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ